สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อยู่กับพิมพ์ที่มีไมโครฟค่ะในไมโครฟอัลทรอนมิวเวิลด์เนาะเวอร์ชัน 1.16.5 ค่ะโอเคบ้านของเราค่ะก็ดูสะอาดโล่งขึ้นมานิดหนึ่งแล้วก็คือเพื่อนๆเราค่ะช่วยกันจัดตกแต่งให้มันเป็นระเบียบนั่นเองแล้วก็ในกล่องนี้ค่ะก็มีเจ้าสโตนเผาไว้จำนวนมากเลยโอ้โหเขาช่างขยันเผาจริงๆค่ะมีแร่ด้วยเยอะเหมือนกันข้าวของก็ดูเหมือนจะจัดเป็นระเบียบขึ้นแล้วอุ้ยทรัพยากรเนี่ยมากมายมหาศาลหูยเรสโตนก็ยังเยอะค่ะวันนี้เราจะมาทำสิ่งหนึ่งค่ะที่เพื่อนเราอยากได้นั่นก็คือสมุดเอนชานหลักการขยายพันธุ์ชาวบ้านง่ายๆค่ะก็คือชาวบ้านจะรักษาจำนวนประชากรค่ะให้เท่ากับจำนวนเตียงที่มีนั่นเองในเซิร์ฟตอนนี้ค่ะก็มีคุณมีนอยู่ด้วยนั่นเองแต่เพียงแค่ว่าตอนนี้เรามาอยู่คนเดียวก่อนเนาะก็คือต่างคนค่ะก็ต่างแยกย้ายไปเล่นตามสไตล์ของตัวเองนั่นเองทีนี้ไว้เวลาว่างๆอะไรอย่างนี้เราค่อยมาเจอกันในคลิปละกันค่ะโอเคพื้นที่ตรงนี้ค่ะค่อนข้างโล่งเลยเหมาะที่จะทำเป็นฟาร์มขยายพันธุ์ชาวบ้านค่ะถ้าเช่นนั้นเราเริ่มมาเคลียร์พื้นดินกันก่อนเลยหุยขอบคุณค่ะเอนชานประสิทธิภาพขั้น4ที่คุณมีนเอนชานมาให้ค่ะเราไถบล็อกได้อย่างไวขึ้นมากๆเลยอ่ะดีมากมากเพื่อนๆอยากได้เอนชานใช่ไหมนั่นก็เป็นหน้าที่ของหมิวค่ะที่เราจะต้องมาหาเอนชานให้เขานั่นเองวางมาเลยค่ะบล็อกเอาให้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสกว้างๆนิดหนึ่งเนาะหลุมบ่อมีตรงไหนค่ะถมให้หมดแม่น้ำพวกนี้ค่ะก็ไม่ต้องเว้นอย่าให้เหลือเนื่องจากมีจำนวนเพื่อนสมาชิกหลายคนใช่ไหมเราก็ต้องแบบเตรียมฟาร์มค่ะให้เขาได้แบบสนุกสนานกันให้เขาได้แบบเป็นแรงงานทาสในการขนซูเปอร์เคนค่ะมาแลกสมุดเอนชานนั่นเองเอ้ยต้องบอกว่ามีรีเควสหลายคนค่ะเพื่อนบางคนของเราค่ะอยากได้อ่านม้าเราก็ต้องมีชาวบ้านเนาะที่เอาไว้แลกอ่านม้าได้เพื่อนบางคนอยากได้ชุดเกราะจากชาวบ้านค่ะเราก็ต้องหาชาวบ้านให้เขานั่นเองเพื่อนบางคนอยากจะได้กินข้าวกับชาวบ้านใช่ไหมเราก็ต้องเตรียมชาวบ้านไว้ให้เขาค่ะดังนั้นต้องมีพื้นที่ที่กว้างนิดนึงเริ่มใช้ได้แล้วเดี๋ยวขยายอีกนิดนึงตรงนี้แล้วกันค่ะก็คิดว่าน่าจะเสร็จสมบูรณ์วิธีในการเคลียร์หญ้าที่ดีที่สุดก็คือการใช้น้ำนั่นเองค่ะเพราะว่าต้นหญ้าเนี่ยมันไม่สามารถต้านทานกระแสน้ำได้เมื่อเราวางน้ำลงไปเขาก็จะโดนทำลายค่ะนี่เห็นปะเคลียร์ตักตักไปพื้นก็จะสะอาดโล่งค่ะพร้อมที่จะทำฟาร์มนั่นเองอุ๊ยจะพวกแมงมุมนี่แน่นี่แน่ดิเดี๋ยวซอมบี้นั่นแหละสร้างตอนคืนมอนเตอร์รบกวนนิดนึงไม่เป็นไรนี่เราจะวางโครงสร้างก่อนค่ะล้อมรั้วเลยเพื่อความปลอดภัยของชาวบ้านความสูงอย่างน้อยสัก2ชั้นก็เพียงพอแล้วยุ้ยยุ้ยนี่เป็นแค่แมงมุมทำอะไรเราไม่ได้หรอกอุ้ยวันนี้คงไม่ได้ก่อสร้างค่ะตีกับมอนเตอร์แน่นอนเลยตอนคืนอุ้ยอีกแล้วหรือมอนเตอร์เยอะจริงๆค่ะกฎของการทำฟาร์มง่ายมากค่ะก็คือมีชาวบ้านอย่างน้อย2คนค่ะแล้วมีเตียงอย่างน้อย2เตียงแล้วก็มีอาหารที่เพียงพอค่ะแค่นี้ค่ะชาวบ้านก็จะผสมพันธุ์กันเนาะแล้วก็จะเกิดลูกชาวบ้านตัวน้อยขึ้นมานั่นเองง่ายมากๆค่ะแต่เราจะทำเตียงแค่2เตียงไม่ได้เพราะว่าเรามีคนเยอะเราต้องการชาวบ้านเยอะๆค่ะดังนั้นจัดเตียงให้หลายๆเตียงเลยนี่โอ้โหในทุกมุมค่ะก็จัดไปด้วยการวางเตียงเลยหลายๆเตียงยิ่งเตียงเยอะค่ะเราก็จะมีชาวบ้านเยอะนั่นเองเพราะชาวบ้านค่ะเขาจะขยายพันธุ์เท่ากับจำนวนเตียงที่มีแต่ทีนี้มันก็มีหลายรูปแบบเนาะของการทำฟาร์มว่าจะใช้รูปแบบไหนดีแบบรูปแบบแค่2เตียงแต่ได้ชาวบ้านเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยช่องที่อยู่หลังเตียงนี้ค่ะให้เราขุดไปเลยเพราะเราจะวางเป็นบล็อกงานเอาไว้ระบุอาชีพของชาวบ้านค่ะแน่นอนในที่นี้เราจะระบุชาวบ้านค่ะให้กลายเป็นฟาร์มเมอร์และงานในที่นี้ค่ะก็คือชาวนาเพราะเราต้องการอาหารจากชาวนาใช่ไหมมาเลี้ยงประชากรในหมู่บ้านค่ะเมื่อชาวบ้านมีอาหารที่เพียงพอค่ะเขาก็จะสมยอมก็คือยินยอมค่ะที่จะขยายพันธุ์ชาวบ้านตัวน้อยมาเนาะ
คงไม่ต้องก่อสร้างถ้ามันจะมากันขนาดนี้เอ้ยเยอะจริงมาไม่หมดไม่สิ้นเลยค่ะเจ้าวุ้งมอนเตอร์เนี่ยแปลงปลูกพืชเพื่อให้อาหารกับชาวบ้านเลี้ยงดูชาวบ้านตัวน้อยที่จะเกิดมา1 2 3 4นี่คือบล็อกที่5ค่ะแล้วก็นับ1 2 3 4 5โอเคเป็นน้ำ1 2 3 4 5 6 7 8 9ค่ะอันนี้นับเป็น9ก็จะเป็นน้ำฟังทางนี้1 2 3 4 5 6 7 8 9โอเคเป็นน้ำค่ะมันต้องมีน้ำนิดนึงแล้วนะ1 2 3 4โอเคตรงนี้สิละนั่นแปลว่าตรงนี้เป็นบล็อกที่5เราจะวางเป็นบล็อกงานเน้นเรื่องความสวยงามด้วยจื้อไถยาวๆค่ะนี่โอ้ยผมมีอุปกรณ์นี้มันก็ดีนะเนี่ยงานก่อสร้างเดินได้ไวมากถ้าไม่มีเจ้าพวกมอนเตอร์มารบกวนยามค่ำคืนเนาะแต่ตอนนี้เช้าแล้วไม่มีอะไรน่าห่วงแล้วค่ะกำแพงค่ะเพื่อความปลอดภัยของชาวบ้านที่จะมาอยู่ในคอกแห่งนี้เราเรียกว่าเป็นคอกได้เลยนะเนี่ยเพราะมันเป็นแบบคุกขังชาวบ้านดีๆนั่นเองจะไปตอนนี้เรายังมีเตียงไม่เท่าไหร่ค่ะเพราะว่าเรายังไม่ได้เลี้ยงแกะเนาะเราเลี้ยงวัวเอาง่ายๆเพื่อนฆ่าแกะไปหมดค่ะ เพื่อนของเราฆ่าแกะไปจนทำให้แกะใกล้บ้านมันแทบไม่เหลือแล้วอะ ก็เลยต้องเดี๋ยวค่อยไปหาจับไกลๆมาเลี้ยงค่ะแต่ก็นั่นแหละนะเขาหิวข้าวไงตอนแรกอะเรายังไม่ได้ทำฟาร์มข้าวอะไรเขากินเขาก็หิวเขาก็ต้องหาอาหารใช่ไหมมันเป็นเรื่องปกติค่ะก็คือเป็นความผิดของเรานั่นแหละพาเพื่อนมาเล่นแต่ไม่ยอมหาข้าวให้เพื่อนกินอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องกินอย่างอื่นแทนเอารั้วให้รอบขอบให้ชิดชาวบ้านจะได้อยู่อย่างปลอดภัยมีความสุขในฟาร์มแห่งนี้แล้วก็ตามด้วยบล็อกงานค่ะก็คือคอมโพสเตอร์จะได้เปลี่ยนชาวบ้านค่ะให้เป็นสายชาวนามาจัดไปคอมโพสเตอร์อย่างเยอะแน่นอนเราต้องใช้เยอะไว้ก่อนค่ะทำทีเดียวให้มันจบคุณผู้ชมอาจจะถามว่าเฮ้ยไหนบอกว่าแค่เตียง2เตียงก็พอไงแหม MT มิวสร้างทั้งทีค่ะมันจะ2เตียงได้ยังไงมันต้องจัดนี่แบบใหญ่ไปเลยให้อลังการไปเลยค่ะให้ชาวบ้านอยู่แบบมีความสุขสบายไปเลยทำทีเดียวสร้างทีเดียวเสร็จค่ะไม่ต้องมานั่งสร้างซ้ำหลายรอบดีจะตายไปพื้นที่โดยรอบของฟาร์มของเราก็มีพวกบล็อกงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วโอเคล้อมรอบได้สวยงามมากเตียงก็มีแล้วทีนี้ก็ถึงเวลาแล้วค่ะในการย้ายชาวบ้านเข้ามายังฟาร์มแห่งนี้นั่นเองมอนเตอร์บุกขนาดนั้นไม่มีความสว่างได้ยังไงใช่มาจัดไปด้วยโคมไฟฟักทองแล้วกันค่ะเลข2ก้อนครับรวมกันให้ได้เป็นที่ตัดขนแกะแล้วก็เอามาแกะสลักค่ะที่ตัดขนแกะกับมีดแกะสลักฟักทองอ่ะนี่มันเป็นอันเดียวกันเลยนะคะใช้ร่วมกันได้ไหนดูสิหน้าฟักทองอยู่ไหนไหนดูสิอ้าวไม่เห็นนี่ไงดูสิน่ารักมะครับเลยท็อดแล้วก็ครับรวมกับฟักทองแกะสลักค่ะเราก็จะได้เป็นโคมไฟฟักทองอุ้ย43อันนี้เหลือๆจะไม่ย้อมสีกระจกก็กระไรกระไรหน่อยโอเคมีคอนฟลาวเวอร์ค่ะจัดมาย้อมสีกระจกไว้ใช้หน่อยเซความสว่างสำคัญมากๆค่ะเพราะว่าไม่อย่างนั้นน่ะมันมืดใช่ไหมมอนเตอร์เกิดมาปุ๊บเจ้าพวกซอมบี้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมถ้ามันเกิดมาค่ะมันก็จะมาโจมตีชาวบ้านซึ่งเป็นอะไรที่เลวร้ายมากเราไม่อยากจะให้เกิดขึ้นพรวนหน้าดินค่ะปลูกแครอทจากนั้นเล็งที่ขอบด้านข้างแบบนี้แล้วก็วางโคมไฟมาเลยค่ะเน่สว่างมะแล้ววางกระจกปิดอย่างงี้นั่นเองค่ะทุกตำแหน่งเล็งไปเลยเช็คความสว่างเซไลท์10 9 8 7โอ้ตรงนี้7ค่ะแปลว่าถ้าตรงนี้เป็นบล็อกดินเนี่ยมอนเตอร์จะเกิดได้ตรงกลางนี้เลยมันจำเป็นเนาะใช่ไหมยังไงก็ต้องใช้ค่ะยังไงก็ต้องเน้นสว่างไว้ก่อนน่ะที่แห่งนี้อาจจะต้องเป็นโซนที่ปลอดภัยที่สุดชาวบ้านต้องอยู่กินดีมีความสุขปลอดภัยถ้าเป็นเรื่องการขนย้ายรางรถไฟกับไมค์คาร์ทมันต้องมาค่ะง่ายที่สุดแล้วแหละในการขนย้ายชาวบ้านเข้ามายังฟาร์มรูป
แบบการขนย้ายค่ะมีหลายอย่างมากๆนะจะขนย้ายด้วยเรือขนย้ายด้วยน้ำหรือว่าจะขนย้ายแบบผลักดันอะไรอย่างนี้หรือว่าลากจูงค่ะมันมีหลายแบบมากๆแต่ที่เหมาะสำหรับชาวบ้านค่ะแล้วก็ง่ายที่สุดก็คือไมค์คาร์ทเพราะว่าชาวบ้านเขาค่อนข้างดื้อเนาะค่อนข้างที่จะชอบเดินไปเดินมาก่อกวนการก่อสร้างนู่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยทองเยอะก็จัดด้วยพาวเวอร์เร็วเลยจะได้ปักง่ายๆลากไปเอาให้ถึงหมู่บ้านชาวบ้านเส้นทางรถไฟเรียบร้อยค่ะจากนั้นก็จับสวิตช์เพื่อจ่ายกระแสไฟถ้าไม่มีกระแสไฟการขับเคลื่อนรถรางค่ะในบริเวณเส้นทางนี้ก็จะลำบากยิ่งยิ่งยิ่งนั่นแหละตายอย่างรวดเร็วมอนเตอร์เยอะเหลือเกินค่ะเอ้ยว้าเอ้ยแนะนำให้ขนย้ายชาวบ้านตอนกลางวันค่ะแต่ก็คือเราก่อสร้างตอนคืนไงได้อยู่ตับสวิตช์ไปเรื่อยเมื่อมันแอคทีเวทค่ะเราจะเห็นว่ามันเป็นสีแดงเนาะจึ๊บโอเคเรียบร้อยเข้าไปพักก่อนเพราะว่าเรายังต้องเตรียมของอีกนิดหนึ่งค่ะโอเคทางรถไฟมาจอดยังหน้าบ้านของชาวบ้านเป็นที่เรียบร้อยเราต้องทำอะไรคะเราจะต้องเตรียมบ้านหลังนี้ค่ะให้กลายเป็นที่ที่เอาไว้ขนย้ายชาวบ้านซึ่งมันง่ายมากหรือพื้นที่ได้เลยโอ้โหพื้นที่แคบมากค่ะไม่เป็นไรลงไป2บล็อกแล้วเราก็วางรางรถไฟไว้ตรงนี้ค่ะใช่เลยแล้วก็ประตูที่มีอย่างน้อย1บานใช้ได้ค่ะนี่คืออะไรนี่คือกับดักล่อชาวบ้านค่ะให้เขาเข้าไปตกในบ่อนี้ยามค่ำคืนเพื่อที่เราจะได้ขนส่งชาวบ้านสะดวกแล้วจะทำยังไงให้ชาวบ้านมายังบ้านหลังนี้ล่ะง่ายมากๆค่ะก็คือเลาะประตูออกทุกหลังค่ะทำให้ชาวบ้านเข้าใจว่าไม่มีบ้านเหลืออยู่ให้พวกเขาอยู่แล้วนะเขาต้องมายังบ้านหลังสุดท้ายค่ะที่มีอยู่ในหมู่บ้านของเขาก็คือบ้านที่เราได้เตรียมไว้โอเคนี่จัดไปเลยและพฤติกรรมนี้ค่ะจะเกิดขึ้นในยามค่ำคืนแน่นอนรื้อทั้งประตูรื้อทั้งเตียงเอาไปใช้ในฟาร์มของเราค่ะและเมื่อมิวทำทุกอย่างเสร็จสิ้นเรียบร้อยค่ะหมู่บ้านแห่งนี้ก็จะกลายเป็นหมู่บ้านร้างโอ้โหเกม Minecraft มันเป็นเกมที่โหดร้ายอ่ะแต่ละวิธีที่ใช้ทำฟาร์มนั้นเป็นอะไรที่แบบสะเทือนจิตใจมากๆค่ะมิวได้เตรียมการทุกอย่างเสร็จสิ้นเรียบร้อยค่ะตอนนี้แผนการอันชั่วร้ายของเราเพียงแค่รอเวลาในตอนคืนก็จะเป็นอันใช้ได้แล้วท้องฟ้าเริ่มเป็นสีส้มแล้วใกล้มืดแล้วนายวิ่งเข้าบ้านมาเอ๊ะไม่ต้องมามองหน้าเราเราจะไปยืนรอนายที่บ้านนายต้องวิ่งเข้ามายังบ้านที่เราเตรียมไว้นะเจ้าพวกชาวบ้านเรามีอาการแหลกนิดหนึ่งค่ะมันไม่ได้แหลกกับเกมอะไรนะแต่มันคือแบบเวลาที่ตัวละครเดินค่ะหรือว่าชาวบ้านหรือว่าสัตว์เดินเนี่ยมันจะมีอาการที่เขาแบบเอ้ยวิ่งมาหาเตียงอย่ายุ่งกับเตียงข้าสิอ๋อชาวบ้านต้องการมาหาเตียงนอนใช่เพราะว่าเวอร์ชันนี้มันต้องมีเตียงใช่ไหมคะถ้าเราทำเตียงไว้ให้ตรงนี้ล่ะเอ้ยนิ้วก่อนทำเตียงไว้ให้ด้านล่างนี้ดีกว่าเอ้ยมาได้มาได้คีปเปอร์นั่นแหละรอดค่ะอ๋อเขาคงอยากได้เตียงดังนั้นมันไกลไปค่ะต้องเอาเตียงวางล่อเขาเดินมาหาเตียงก่อนแล้วเราค่อยล่อเขาไปที่นู่นอ่ะเราวางเตียงไว้ให้ตรงนี้นายสนใจเตียงไหมไอ้มาแล้วเนี่ยชอบเดินกระตุกกระตุกนะเนี่ยอ่ะเขากำลังไปหาเตียงค่ะอ๋อก็คือเดี๋ยวนี้เขาไม่สนใจประตูแล้วแต่เขาสนใจเตียงสินะนอนเลยโอเคอุ้ยสไปเดอร์เอ้ยได้อยู่เขาก็เดินเข้าประตูเห็นไหมเขาก็ยังอยากที่จะเข้าไปอยู่ในบ้านเวลาที่ตอนคืนเนาะถึงแม้ไม่มีเตียงก็ตามอ้าวไอ้เจ้าซอมบี้มาทำไมตอนนี้
มาปุ๊บชาวบ้านวิ่งหนีเลยค่ะนุ่นชาวบ้านเข้าไปอย่าดื้ออย่าดื้อนั่นแหละเข้าไปในบ้านตอนกลางคืนเรียบร้อยค่ะปลอดภัยทีนี้ได้เวลาเรานอนค่ะเพื่อเปลี่ยนให้เป็นตอนเช้าทีนี้เราต้องทำอะไรนี่ค่ะดันไปเอ้ยไปยืนในนั้นแหละถูกต้องวางไหมคะไปเลยได้ขอให้ปลอดภัยอีกตัวนึงดันไปวางไปเอ้ยขึ้นไปได้แล้วไปเลยไหนไปดูสิการขนส่งราบรื่นไหมมาแล้วโอเครถไฟขาดวิ่งกลับไปอ่ะนายจึ๊บนี่ม้าสีดำวิ่งเข้ามาในนี้ลาก่อนม้าโอ้ชาวบ้านมาถึงค่ะเปลี่ยนอาชีพเป็นฟาร์มเมอร์เลยดีมากๆเมื่อเราโยนแครอทให้กับเขาค่ะชาวบ้านก็จะเริ่มที่จะทำเกษตรกรรมเพราะปลูกพืชค่ะเอาไว้เลี้ยงเจ้าชาวบ้านตัวน้อยที่จะเกิดมาในอนาคตโอ้เก่งมากแต่ทีนี้เราต้องพรวนหน้าดินให้เขานะชาวบ้านมีความสามารถที่จะปลูกพืชผักไว้กินเองก็จริงค่ะแต่เขาพรวนดินไม่เป็นเราต้องแบบมานั่งพรวนอย่างเงี้ยได้แล้วก็คือทำฟาร์มแลนด์เตรียมพร้อมสำหรับการปลูกพืชการทำเกษตรกรรมชาวบ้านเริ่มฟิชเชอริงกันแล้วค่ะโอ้ยนั่นแหละสุดยอดเลยโอ้ยนั่นมันเห็นไหมเห็นไหมนี่เดี๋ยวอย่าลงไปในกล่องสิลูกชาวบ้านตัวน้อยเกิดมาแล้วค่ะแล้วในอนาคตถ้าเขาโตขึ้นเขาก็จะเปลี่ยนอาชีพเป็นชาวนาเพราะว่าตรงนี้คือบ้องงานสำหรับชาวนาเนาะเขาก็คงไม่เปลี่ยนอาชีพเป็นอาชีพอื่นค่ะเนี่ยแหละคือการขยายปันชาวบ้านในที่สุดก็ได้ลูกตัวน้อยมาแล้วเรามีลูกตัวน้อยของชาวบ้าน2ตัวแล้วนะคะเนี่ยเอ้ยดีเก่งมากเนี่ยแหละแผนการที่คิดไว้สำเร็จเสร็จสิ้นค่ะใช้ได้เลยและนี่ก็คือภาพยามค่ำคืนค่ะชาวบ้านนอนเรียงรายกันนี่ไงเห็นวะมีเตียงว่าง2เตียงก็กลายเป็นเตียงสำหรับเจ้าลูกตัวน้อยของชาวบ้านส่วนเตียงที่เหลือในอนาคตนี้ค่ะชาวบ้านก็จะค่อยๆขยายพันธุ์เพิ่มขึ้นตามจำนวนเตียงที่มีอ่ะโอเค2ชั้นยังไม่เซฟพอค่ะกำแพงเอา3ชั้นไปเลยสูงแบบเนี้ยมั่นใจปลอดภัย100%มีเอ้ยเฮ้ยเป็นไงระเบิดไม่ได้สินั่นแหละโอ้โหฝูงซอมบี้บุกค่ะโอ้พฤติกรรมเห็นไหมซอมบี้มันจะค่อนข้างเดินเหล็กๆเนาะโอ้โหดีแล้วที่เราทำกำแพงไว้3ชั้นเอ้ยอันนี้มันเหมือนเป็นซอมบี้ฮอสที่มันแบบจะสุ่มมาเพื่อแบบทำลายล้างโจมตีหมู่บ้านชาวบ้านโอ้มาอย่างเยอะเลยเมื่อกี้ถามว่าเราแคร์ไหมน้องเราไม่แคร์แก้เนี้ยทำอะไรเราไม่ได้หรอกบอกเลยถามว่าเราจะไปไฟท์กับมันไหมไปไฟท์ทำไมกะซอมบี้อยู่กันเป็นล้านกระดาษนี้โอ้น่ากลัวแหมไฟท์ทำไมลำบากนี่บอกเลยกะเราทำอะไรเราไม่ใช่นักสู้เราเป็นกำลังจะบอกว่าเราจะใช้เทคนิคมันซอมบี้อยู่ใกล้เกินไปนอนไม่ได้เราไม่ใช่นักสู้เราเป็นนักเทคนิควิธีเราก็มานอนตรงนี้สิแน่ห่างจากซอมบี้เมื่อมันตอนเช้านายจะต้องตายอย่างทรมานเจ้าพวกซอมบี้เอ้ยเสียงนี่เลยค่ะจิ๋วโอ้โหไอรอนโกเลมเกิดมาเกือบตายอุ้ยดีแล้วที่เราทำกำแพง2ชั้นเมื่อกี้ไอรอนโกเลมตบสูงมากค่ะตบซอมบี้ถ้ามันตบซอมบี้กระเด็นเข้ามาอย่างนี้เนี่ยลำบากเลยโอ้ยไอรอนโกเลมหนอร่องรอยแห่งการต่อสู้ขอบคุณที่ปกป้องหมู่บ้านชาวบ้านค่ะแต่ไม่จำเป็นเลยเพราะเรานอนไปแล้วแต่ก็คือนั่นเลยค่ะคุณผู้ชมมีวิธีแก้แอนิเมชันการแหลกของพวกสัตว์ไหมคะคือโดยส่วนตัวเวลาเราเล่นอะไรอย่างเงี้ยขุดบล็อกอะเราขุดได้ไม่แหลกทำอะไรก็ไม่แหลกค่ะแต่เวลาที่เรามองพวกสัตว์เนี่ยเห็นไหมเราจะเห็นค่ะว่าพวกสัตว์มันเดินๆวับๆแหลกๆอะซึ่งมันเป็นในส่วนของพวกแอนิเมชันค่ะเราไม่รู้จะแก้ไขยังไงค่ะ
อาจจะเป็นปัญหาที่ว่าอินเทอร์เน็ตเราไม่ดีก็อาจจะเป็นไปได้แต่เราก็เล่นได้ลื่นนะแต่พวกสัตว์หรือว่าพวกอะไรที่มันต้องการการเคลื่อนไหวอย่างเช่นมอนเตอร์หรือว่าชาวบ้านเนี่ยเวลาที่เขาเดินเนี่ยมันก็จะแหลกๆอย่างนี้ก็แก้ไม่หายค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะมันก็คงไม่ได้ส่งผลกับพบต่อเกมอะไรมากมายค่ะเมื่อเปิดกล่องเครื่องไม้เครื่องมือค่ะเพชร46เม็ดที่เราไม่ได้ขุดเองเพื่อนขุดมาดังนั้นค่ะโอเคแต่ก็คือเราเข้าใจสไตล์กันดีเพื่อนเราค่ะก็จะหาทรัพยากรมาจากนั้นเขาก็จะรีเควสสิ่งต่างๆที่เขาอยากได้แล้วเราก็จะต้องมาสร้างตามที่เขาอยากได้นั่นเองในตอนนี้ค่ะมีเพื่อนคนหนึ่งบอกว่าอยากได้ทางขึ้นลงเหมืองที่มันสะดวกจัดให้ค่ะจัดไปเลยค่ะนี่วางน้ำไปซะแล้วเราก็ลงไปอย่างด้านล่างสุดขุดบล็อกลงไปวางโซแซนข้างล่างนี่ค่ะมันจะเกิดเป็นฟองน้ำที่จะช่วยผลักดันเราขึ้นไปข้างบนค่ะแต่ทีนี้สังเกตค่ะตอนนี้มันผลักเราได้แค่2บล็อกใช่ไหมเพราะว่าอะไรเพราะว่าตรงนี้ค่ะมันเป็นบล็อกน้ำไหลไม่ใช่บล็อกน้ำเต็มดังนั้นเขาก็เลยผลักดันเราไม่ได้เราจะต้องปลูกสาหร่ายค่ะเปลี่ยนให้เป็นบล็อกน้ำเต็มก่อนไปจัดไปทำไมมันสูงขนาดนี้เนี่ยโอเคถึงยอดเป็นที่เรียบร้อยแล้วระหว่างที่เรากำลังปีนขึ้นไปนี้ก็ให้กินสาหร่ายไปด้วยไม่ใช่แหละโอ้ยจะมาปลูกสาหร่ายในนี้ให้แบบมีข้าวกินมันก็กระไรกระไรหน่อยก็ทำลายสาหร่ายทิ้งได้เลยค่ะนั่นแหละทีนี้เมื่อเราเข้าไปอยู่ในนี้ปุ๊บย่าอุ้ยนี่ค่ะเรียบร้อยลิฟน้ำอุ้ยใช้ได้ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วขอยืมพิกแอคดีๆไปใช้หน่อยซะมีมันจะต้องมีบันไดคอยกั้นกลางไงระหว่างทางขึ้นทางลงหรืออะไรก็ได้ค่ะที่จะทำให้น้ำมันไม่ไหลทะลักอุ้ยคุณแกจะกดตำทางเขายังส่งแร่มาให้เราเลยโอ้ยลูก GM จริงๆค่ะมาปิดเข้าไปเอ้ยปิดให้สนิทสินั่นแหละไม่ต้องทำอะไรให้ยุ่งยากเลยใช่ไหมอันนี้เขียนว่าทางขึ้นโอเคเขาจะได้รู้แล้วตรงนี้ค่ะเราก็เขียนว่าทางลงน่ะมาเล่นสิโดนลงไปในเหมืองนี่ปลอดภัยค่ะอยากจะขึ้นจากเหมืองมาตรงนี้เลยแล้วไม่ต้องกลัวจะจมน้ำค่ะเพราะฟองอากาศพวกนี้มันก็คือมีออกซิเจนอยู่ในนั้นไงเน่เราจะแบบอยู่ในน้ำที่มีฟองอากาศนานเท่าไหร่ก็ได้ค่ะเพราะเราสามารถที่จะหายใจได้โอ้เรียบร้อยแล้วเพื่อนอยากมีข้าวกินมิวก็ไปหาข้าวกินมาให้เพื่อนอยากได้ทางขึ้นลงเหมืองดีๆเราก็ไปทำมาให้เราเริ่มสงสัยแล้วค่ะว่าใครกันแน่ที่เป็นแรงงานทาสเราหรือเพื่อนเรากันแน่เนาะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะมันเป็นแค่มุกนั่นแหละเพราะว่าต่างคนค่ะก็ต่างเล่นในสไตล์ของตัวเองคนชอบขุดเหมืองเขาก็ลงเหมืองคนชอบออกล่าเขาก็ออกล่าค่ะเพื่อนบางคนชอบการสำรวจเขาก็วิ่งสำรวจแมปค่ะแน่นอนในมิวเวิลด์นี้ค่อนข้างที่จะปล่อยฟรีสไตล์อยากทำอะไรทำเลยเต็มที่ค่ะเพราะว่าเวิลด์นี้ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของทุกคนเนาะที่เข้ามาเล่นร่วมกันนั่นเองในวันนี้ค่ะก็พัฒนาโลกไปได้อีกสเต็ปหนึ่งแล้วชีวิตความเป็นอยู่ก็ดีขึ้นค่ะโอเคสำหรับ EP นี้ค่ะก็ลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ